ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover 11:31 น.ครับครับปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover นะครับ23มกราคมพุทธศักราช2560ครับเฉลิมชัยศิรินันทวิทยาและคุณรัชพลเหลาวานิชรายงานตัวนะครับวันนี้หุ้นขึ้นนะวันนี้ถือว่าขึ้นมาได้นะครับปัจจุบันอยู่ที่ 1,567.15 จุดนะครับก็บวกมา 3.90 จุดนะครับหรือว่า 0.25% นะฮะต่อเนื่องจากวันศุกร์ที่กลับมาบวกได้หลังจากก่อนหน้านั้นเนี่ยร่วงต่ำลงไปทำให้คนใจหายเหมือนกันนะแต่ว่าราคาน้ำมันกลับมาพลิกบวกครับเพราะว่าโอเปกเนี่ยนอนโอเปกก็พยายามที่จะลดกำลังการผลิตก็ลดลงมาได้เร็วกว่าที่เขาคาดด้วยนะครับวันละ 1.5 ล้านบาร์เรลนะครับก็เลยทำให้ปัจจัยราคาน้ำมันเนี่ยกลับมาค่อนข้างที่จะบวกนะครับรวมไปถึงค่าเงินบาทของเราเนี่ยก็ถือว่ายังคงมีแนวโน้มที่อ่อนค่าอยู่เหมือนกันนะฮะเอ้าไปดูกันดีกว่าครับว่า5อันดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดครับเป็นอะไรกันบ้างนะฮะอันดับ1นะครับ KTB ครับ19บาทครับบวกมา20สตางค์นะฮะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 1.06% นะฮะ KTB ค่อนข้างที่จะมาแรงเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่ายอดพวกรายได้ของเขากำไรของเขาเนี่ยขึ้นมาใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่าแซงธนาคารกรุงเทพได้ละนะฮะอันดับ3นะครับส่วน Dtac เป็นอันดับที่2ครับ45บาท25สตางค์นะครับติดลบลงไป25สตางค์ครับหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 0.55% ฮะอันดับที่3ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็คือ IRPC ครับ5บาท20สตางค์ฮะอันดับที่4ครับ CPF ครับ28บาท50สตางค์นะครับไม่เปลี่ยนแปลงครับและอันดับที่5ครับ Jasmine International ครับเพิ่มแป๊บๆ9บาทแล้วนะบวกมา15สตางค์ครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 1.69% ฮะหุ้นมฤตยูจริงคือเราตามเกมเขาไม่ทันหรอกนะฮะหุ้นแจ๊สครับครับอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาชวนคุยจริงๆปีนี้ต้องถือว่าเป็นปีที่เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบ25ปีสำหรับของการโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดานะฮะแล้วก็หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้เอามาทบทวนให้ทราบสักนิดนึงว่าปีนี้มันเปลี่ยนแปลงเยอะนะเพราะนั้นการวางแผนภาษีควรจะวางแผนตั้งแต่ต้นปีนะฮะเพราะว่าเราก็คือจริงๆเนี่ยเป็นคุณกับเราเยอะมันมีตัวช่วยเยอะปีนี้เนี่ยมีตัวช่วยเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากมายแต่อันนี้ถ้าเราวางแผนภาษีแบบเดิมเนี่ยบางทีเราอาจจะซื้อ IMF LTF ได้ไม่มากเท่าเดิมนะเพราะว่ามันได้ลดหย่อนได้อะไรเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาคุยทบทวนกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่วางแผนตั้งแต่ต้นปีเดี๋ยวทะเลาะทะล่า นะอันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยนะครับอ่ะพักกันก่อนฮะปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover มาว่ากันด้วยเรื่องโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดาปีนี้ที่มีการปรับเปลี่ยนกันมันก็สืบเนื่องมาตั้งแต่นู้น19เมษายน2559ครม.เขามีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังนะเรื่องการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทีนี้มันจะมาบังคับใช้ก็คือ1มกราคม2560ก็คือปีนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปยื่นมีนาปีหน้าใช่ไหมก็ตอนนี้สำหรับของปีนี้หลายท่านก็กำลังอยู่ในระหว่างบางคนยื่นไปแล้วล่ะแล้วก็รอคืนบางคนยังไม่ได้รวบรวมเลยอย่างคุณแสบเนี่ยยังไม่ได้ทำเลยผมเดาได้ไม่มีรายได้ก็คงจะประมาณรอมีนาก็รวบรวมวันสุดท้ายของเดือนมีนาก็คงจะยื่นแล้วกว่าจะได้คืนก็นู่นอีก45วันในนู่นเดี๋ยวนี้เขามีพร้อมเพย์ก็พร้อมเพย์เขาทันทีแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีใครรอเช็คก็รอไปเถอะเขาจะจัดให้พร้อมเพย์เสร็จก่อนนะแล้วค่อยไปเช็คทีหลังนะอันนั้นก็คือของปีนี้ซึ่งปีนี้ก็มีสิทธิประโยชน์ลดหย่อนอะไรกันเยอะแยะมากมายนะหนึ่งช้อปปิ้งช่วยชาติบ้างเที่ยวช่วยชาติบ้างอะไรเนี่ยนะฮะแต่ว่าของปีใหม่เนี่ยหลักๆนี่มันจะเป็นการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่เลยนะครับคือเอางี้ก่อนเราไล่พวกมนุษย์เงินเดือนก่อนแล้วกันพวกมนุษย์เงินเดือนเนี่ย เขาปรับใหม่ให้ค่อนข้างจะเป็นประโยชน์กับคือแน่ๆเราเสียภาษีลดลงนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเรามีเงินได้พึงประเมินปุ๊บเราจะไปหักเขาเรียกหักค่าใช้จ่ายของบุคคลธรรมดาคนนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยหักได้เท่าไหร่ 40% ไม่เกิน 60,000 บาทซึ่งตอนนี้เขาก็เปลี่ยนใหม่
สำหรับปีภาษีนี้นะฮะ2560นะก็เป็นเท่าไหร่นะ 50% ไม่เกินแสนบาทก็ว่ากันง่ายหักได้แสนหนึ่งเพราะส่วนใหญ่เราก็ใช้เกินแสนกันอยู่แล้วแหละนะฮะในส่วนของค่าใช้จ่ายเหล่านี้นะครับเพราะนั้นก็เยอะนะเยอะเยอะ 50% ของเงินได้แต่ไม่เกินแสนบาทพูดง่ายๆก็คือว่าใครที่มีรายได้คือได้มาเห็นเลย 40,000 อ่ะเอาไปลบก่อนเลยจากเดิม 60,000 ใช่ไหมใช่ฮะตอนนี้ลบได้แสนหนึ่งคือเอาได้เพิ่มมา 40,000 ได้เพิ่มมา 40,000 นี่กระทอกแรก เรียกว่าอะไรนะกระทอก กระทอก ที่2นี่ครับเดิมเนี่ยเขาบอกหักค่าใช้จ่ายได้หักลดหย่อนไอ้เมื่อกี้ค่าใช้จ่ายหักลดหย่อนได้ 30,000 เดิมครับตอนนี้เบิ้ลมาเลย 60,000 เลยฮะนี่เพิ่มอีก 30,000 อ่ะซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่หักอัตโนมัติให้อยู่แล้วนะทุกคนได้หมดทุกคนได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นได้ทันทีเลย 70,000 เดี๋ยวหักเพิ่มได้ทันทีเลย 70,000 ค่าใช้จ่ายหักเพิ่มมา4ได้มาเพิ่มมา 40,000 ลดหย่อนส่วนตัวเพิ่มมา 30,000 เพราะฉะนั้นรวมกันเป็น 70,000 ถ้าเกิดมีพลเมียยื่นร่วมหักได้อีกนะเออก็คือฟังแล้วก็คือได้อีก 40,000 บวกอีก 30,000 อ่ะหักของเมียได้อีกไม่น้อยนะแต่เมียต้องไม่มีรายได้นะไม่ทำงานไม่อะไรนะถึงจะคุ้มค่าแล้วไม่พอนะครับคุณลูกคุณเต้าสมัยก่อนเนี่ยผมมาบ่นมาตลอดให้มาทำไมไม่รู้จุ๋มจิ๋มเหลือเกินเดิมหักค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่15,000แล้วก็ค่าเล่าเรียนหักได้ 2,000เรียนอินเตอร์ล่อไป 200,000 หักได้ 2,000 น้องบอกเฮ้ยจะบ้าเหรออ่ะตอนนี้เขาใจดีครับเขาบอกเอางี้เอาไปเลย 30,000 แต่ไม่ต้องมาหักค่าเรียนละวุ่นวายคือเมื่อก่อนเนี่ยจะให้ไปเลย 15,000 บวก 2,000 สมัยก่อนตอนนี้ให้เลย 30,000 แล้วก็บอกว่าลูกได้ไม่เกิน3ถ้าใครลูกเกิน3ก็ได้แค่3ไม่ใช่ 30,000 นี่ไม่จำกัดจำนวนคนก็ใช่ไงก็สมัยก่อนฮะไม่เกิน3อ๋อใช่ 15,000 นี่ไม่เกิน3คนใช่ก็หมายถึงคุณมีลูก5คนเนี่ยคุณหักได้3คนก็หักได้ไม่เกิน45,000เอาเถอะผลิตลูกกันเข้ามาแล้วก็ไปหักได้ 30,000 แต่ไม่หักค่าเล่าเรียนละครับผมก็เหมาเลย 30,000 จะกี่คนก็เอาไปเถอะ 30,000นะโอ้เยอะนะดีอันนี้คือเขาเป็นส่งเสริมการมีลูกนโยบายส่งเสริมการมีลูกโอ้โหปั๊มตอนนี้กว่าจะมีลูกหลายปีถ้าเกิดเปลี่ยนทำไงอ่ะแต่ผมไม่เปลี่ยนหรอก 30,000 นี่มีลูกยังไม่คุ้มเลยปีนึงใช้จ่ายลูกเท่าไหร่แล้วแต่เอาแค่นี้3เรื่องนี้โอ้โหฐานลงไปมหาศาลโอ้โหลงไปอ่ะสมมติเมียไม่ทำงานแล้วก็มีลูกมา1คนละกันเดี๋ยวผมคำนวณให้ก็ 70,000 เนี่ยส่วนตัวเองแล้วใช่ไหมอ่ะหักลดหย่อนเมียเพิ่มอีก 30,000 ก็เป็น 100,000 แล้วที่มันจะได้เพิ่มขึ้นมานะฮะแล้วก็ลดหย่อนสำหรับบุตรอีกอ่ะสมมติบุตร1คนก็อีก 30,000 นะฮะอีก 30,000 ก็บวกอีก 15,000 115,000 บาทที่ขึ้นมาเฉยเลยนี่คือเงินที่แบบปกติเราต้องจ่ายรัฐไม่ต้องเออไม่คือเอาไปหักอย่างรายได้พึงประเมินเมื่อกี้เท่าไหร่นะบวกมา 115,000 15,000 อันนี้ถ้าเงินเดือนรวมกันทั้งปีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สมมุติว่า12 3 3 6สมมุติเดือนละ 30,000 360,000 เอาไปลบเลยนะ 101,000 เนี่ยก็เสียฐานภาษีประมาณ 5% เองนี่เอาแค่ตรงนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดมีอย่างอื่นไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนอีกนะเดี๋ยวพอพี่โก้พูดให้จบก่อนเดี๋ยวผมจะบอกว่าคนเงินเดือนเท่าไหร่ไม่ต้องเสียภาษีแล้วก็ไม่เท่านั้นเขาแก้ด้วยว่าอันนี้คนรวยได้ประโยชน์อะไรคือเขาแก้ไอ้ขั้นบันไดใหม่คือสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะแบ่งขั้นบันไดว่าแต่เมื่อกี้เดี๋ยวผมขอแทรกนิดนึงไม่ให้แทรกขอเถอะคือการลดหย่อนสงสารบุตรเนี่ยไม่มีแล้วก็ใช่ไงก็อธิบายไปแล้วไงนี่เราต้องบอกเขาด้วยนะก็บอกไปนะเพราะฉะนั้น 30,000 ไม่มีบวก 2,000 นะครับไม่มีโอเคชัดเจนส่วนฐานภาษีเนี่ย0ถึง 150,000 บาทแรกเนี่ยถ้าเกิดหักเงินได้พึงเมินแล้วหักไอ้แสนหนึ่งไปปุ๊บแล้วไม่ถึง 150,000 เนี่ยหลุดเลยฮะไม่ต้องเสียภาษีเลยฮะ0บาทเลยฮะครับส่วน 151,000 บาทไปถึง 300,000 ก็เสีย 5% 5% 7,500 อันนี้จิ๊บให้หลวงไปเถอะอันนี้ฐานเดิมอันนี้เดิมๆอยู่ก็นี่อันนี้ฐานเดิมไงแล้วก็ 300,000 1บาทถึง 500,000 10% นะฮะ 500,000 ถึง 700,000 55% 750,000 ถึง 1 ล้าน 20% 1 ล้านถึง 2 ล้าน 25% และอันนี้ที่สำคัญ
2ล้านเดิมเนี่ย2ล้านถึง4ล้านจะเสียภาษี 40% แล้วพอเกิน4ล้านปั๊บโดนฟาด 35% เลยตอนนี้กฎหมายใหม่เขาบอก 2-5 ล้านครับพี่เพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้ 4-5 ล้านตกฐานภาษี 30 สบายประหยัดทันทีคำนวณแล้วเสียภาษีลดลงไป 65,000 เห็นเพราะว่าไอ้ล้านบาทที่มันงอกมาจาก 2-4 ล้านมากลายเป็น 2-5 ล้านเนี่ยไอ้ล้านบาทที่งอกเนี่ยเดิมมันโดน 35% มันก็โดนไอ้ล้านนี้ก็คืออีก 35,000 ใช่ป่ะแต่ตอนนี้พอมันลงมาเหลือ 32-5 ล้านนี่ก็เท่ากับจะเสีย 900,000 จากเดิมเนี่ยไอ้ฐานตรงนี้ต้องเสีย 965,000 เพราะนั้นลดลงไปเลยทันทีเห็น 65,000 บาทพวกมหาเศรษฐีเงินเดือนเยอะๆนี่ถ้าเกินถ้าไม่ถึง5ล้านนี่เสียภาษี 30% คือใครมีเงินเดือน5ล้านคือไม่ใช่เงินเดือน5ล้านคือทั้งปีเนี่ยมีรายได้5ล้านนะประหยัดไป 65,000 ถูกต้องใครมีถึง5ล้านเนี่ยคือมีทั้ง5ล้านเนี่ย 65,000 เลยนะฮะเพราะว่าปกติเนี่ยมัน2ล้านถึง4ล้าน 30% แต่อันเนี้ยมันให้2ล้านถึง5ล้านเพิ่มอีกล้านนึงคนรวยยิ้มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะจ่ายภาษี 35% ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดเนี่ยต้องมีเงินเดือน5ล้านขึ้นไปไม่ใช่5ล้านผู้ผลิตเงินรายได้ต่อปี5ล้านขึ้นไปทีนี้ถ้าเรามาไล่เรียงดูไอ้ขั้นแต่ละขั้นเนื่องจากมันเป็นขั้นบันไดแล้วมันก็จะคิดไอ้ส่วนเกินที่งอกมามันก็คิดเปอร์เซ็นต์เพิ่มไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็คือถ้า 150,000 คุณไม่เสียภาษีถ้า 5% คุณเสียภาษี 7,500 ถ้าคุณไม่เกิน 500,000 คุณเสียภาษี 20,000 ถ้า 750,000 คุณเสียภาษี 37,500ถ้าไม่เกินล้านคุณเสียภาษี 50,000 ครับถ้า2ล้านคุณเสียภาษี 250,000 ถ้าไม่เกิน5ล้านคุณเสียภาษี 900,000 แถวๆนั้นแล้วถ้าเกิน9เกิน5ล้านไปนี่ก็โดนบวกอีก 35% ทุกบาทที่เพิ่มขึ้นนะเพราะนั้นก็โดยสรีรวมแล้วอันนี้คือทุกคนได้ลดแต่แหมคนเงินเดือน5ล้านมัน 4-5 ล้านมันได้ประโยชน์เยอะไปหน่อยได้ต่อปีได้ต่อปีอันนี้เราก็อิจฉาเล็กน้อยแต่โดยรวมเนี่ยเนื่องจากไอ้โครงสร้างขั้นบันไดที่เปลี่ยนที่ว่าเนี่ยนะแต่ว่าพอมันไปหักไอ้รายได้ไอ้ที่เขาให้ทั้งหักค่าใช้จ่ายค่าลดหย่อนค่าเล่าเรียนบุตรอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหมันทำให้ฐานภาษีลงมาเยอะลงแล้วยังไม่นับรวมว่าปีนี้คือยังไงเขาก็ต้องมีเหมือนเดิมก็คือไอ้สิทธิประโยชน์เดิมๆที่มีอยู่แล้วท่องเที่ยวเงี้ยเหรอคาดว่าจะมาใช่ไหมท่องเที่ยวมันเดี๋ยวมันก็มาท่องเที่ยวลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวลดหย่อนภาษีตามเทศกาลจับจ่ายใช้สอยเงี้ยช่วยชาติทั้งหลายเนี่ยมันก็ต้องมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องมีอย่างอื่นอีกกระตุ้นเรื่องโอนด้วยนะไม่นับ RMF ไม่นับ LTF LTF โอเคอาจจะต้องเป็นเท่าไหร่นะ7ปีแต่ว่าโดยโครงสร้างเดิมมันก็ยังคงอยู่ก็คือยังใช้15% ไม่เกิน 500,000 คือไม่เกิน 500,000 ได้ IMF ก็ไม่เกิน 500,000 15% นะครับไปบวกกับกบค.สำรองเลี้ยงชีพอะไรต่างๆนะประกันปกติก็คือประกันชีวิตปกติออมทรงออมทรัพย์นี่ก็หักแสนหนึ่งส่วนไอ้ประกันแบบบำนาญก็หักได้อีก200,000มั้งเพราะนั้นถ้าใครใช้เต็มแม็กเนี่ยนะถึงเงินเดือนจะเยอะเนี่ยก็ฐานภาษีมันก็ลดวูบวูบวูบอ่ะทีนี้หลายคนคงอยากรู้แล้วว่าเอาล่ะถ้าภาษีใหม่นี้เนี่ยฉันมีเงินเดือนเท่าไหร่ฉันถึงจะไม่ต้องเสียภาษีถ้าเดิมเลยนะสำหรับคนโสดนะคิดคนโสดเพราะคำนวณง่ายดิคนโสดเนี่ยเงินเดือนไม่เกิน 20,000 บาทไม่เสียภาษีอันนั้นสมัยก่อนนะฮะก็คือเพราะว่าคำนวณจาก 240,000 ใช่ไหมสมมุติเงินเดือน 240,000 ก็ลบ 90,000 ลบ 60,000 ลบ 30,000 ลบ 90,000 ก็ได้ประมาณไม่เกิน 150,000 แล้วก็สบายหลุดคราวนี้อันใหม่คนที่มีเงินเดือนไม่เกินฟังให้ดีนะฮะ 25,834 บาทมันมีเศษหน่อยเพราะมันตัดเยอะ 25,834 บาทไม่ต้องเสียภาษีเพราะว่าหักค่าใช้จ่ายไปละ100,000หักลดหย่อนไปละ 60,000 นะฮะแล้วก็พอมันหักเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ย 150,000 บาทแรกเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นคนเงินเดือนเท่านี้25834อภิโกลองคำนวณดูก็แล้วก็คือคนที่มีรายได้ 300,000 แถวๆนั้นแหละ300,000 ปุ๊บมันเอา 106,000 ไปลบเลยไงพอ 106,000 ลบเปาะมัน 105,000 เลยมนุษย์เงินเดือนไม่เสียภาษีเลยหลุดนะ
หลุดนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หลุดเลยนะ 25,000 ก็คือพวกทำงาน first jobber ไม่ first อ่ะพวกอายุ30เนี่ยหลุดเออเนาะพวก30พอสักพวกต่ำกว่า30เนี่ยส่วนใหญ่นี่จะได้เงินเดือนประมาณแต่เนี่ยคุณพูดถึงคนโสดแต่ในกรณีที่มีภรรยาแล้วยื่นร่วมมั่งหรือมีคุณลูกออกมาเป็นตัวน้อยเอาไปลดได้อีกก็ลดได้อีกเยอะเลยอ่ะอืมเพราะฉะนั้นเห็นแล้วใช่ไหมฮะว่าฐานภาษีเนี่ยมันจะลดลงการซื้อ LTF IMF ต่างๆเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงฐานภาษีของเราที่มันลดลงด้วยถูกต้องเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราไปซื้อเกิน ทำไมอ่ะซื้อเกินจริงๆมันก็โอเคนะซื้อเกินไม่ได้มันยุ่งมันไปขอ มันปวดหัวภายภาคหน้ามันต้องคำนวณให้ชัดเจนว่าตกลงมีสิทธิ์ซื้อเท่าไหร่แล้วก็ซื้อเท่านั้นไปซื้อเกินไปมันอีลุงตุงนางนะแต่เวลาซื้อเกินเนี่ยเราต้องชัดเจนไงเวลาซื้อปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไว้ถึง7ปีสำหรับ LTF ถ้า IMF เนี่ยก็ต้องถึง55จริงๆถือเกิน5ปีด้วยนะคืออย่าเกินอ่ะมันอีลุงตุงนางเปล่าๆเชื่อผมเอาง่ายๆคำนวณให้มันพอดีซะดีกว่าเพราะนั้นถึงบอกว่าต้องคำนวณซะว่ามันอะไรยังไงจะซื้อได้เท่าไหร่ว่าสิทธิ์ควรซื้อเท่าไหร่หลังจากหักหนี้แล้วเรายังมีรูมที่แบบเราอยากจะลดภาษีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ลองดูอ่ะเดี๋ยวไปพักกันแป๊บนึงฮะช่วงหน้ากลับมาครับปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover อีกตัวนึงเนี่ยก็คือในกรณีที่ไม่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนนะแล้วก็เป็นพวกอาชีพอิสระเนี่ยสมัยก่อนมันก็จะมี40วงเล็บ2ถึง8อะไรเนี่ยนะซึ่งก็ชวนงงเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันก็เหมือนว่าแต่ละอาชีพที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีการหักไม่ค่อยเท่ากันนะหักเหมาจ่ายสมมุติเป็นรับจ้างทำของเหมาจ่ายได้ 40% ถ้าเป็นอาชีพอิสระพวกทนายความเอาเยอะเหมาได้เยอะอะไรก็ไม่รู้นู่นเลยแหละถ้าเกิดเป็นแพทย์เป็นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็พยายามปรับใหม่เขาบอกเอางี้มันยุ่งวุ่นวายกันเอางี้กัน50เหมาไป50คือมนุษย์เงินเดือนน่ะยิ้มนะเพราะว่าเจอภาษีแบบนี้นะแต่ว่าสำหรับอาชีพอิสระโอ้โหกลุ่มขบับเหมือนกันนะจากเดิมนี่ได้60ถึงเท่าไหร่80คือมันมีเยอะอ่ะมันมีหลากหลายประเภทมากอันนี้เหลือแค่5ไอ้50เจ็บเจ็บจี๊ดเลยเริ่มปีไหนปีนี้เริ่มปีนี้เหมือนกันทั้งปีนะฮะปีนี้อันนี้ก็จะอาชีพอิสระก็จะเสียเปรียบหน่อยนะแต่เนี้ยจริงๆผมเข้าใจว่าเจตนาเขาอะคือเขาก็มองว่าพวกอาชีพอิสระเนี่ยยื่นเป็นบุคคลธรรมดาเวลาไปยื่นภาษีสมัยก่อนแล้วก็ไปอาศัยไอ้เหมาจ่ายที่มันแตกต่างแล้วก็แล้วแต่ตีความอย่างอาชีพอย่างเราเนี่ยเป็นดีเจจัดรายการเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องปวดหัวอยู่เลยว่าเออเราอยู่ในประเภทไหนเป็นถ้าเป็นนักแสดงเนี่ยเขามีเหมาจ่ายอีกแบบถ้าเป็นผู้ดำเนินรายการอะไรเขาก็ไปเข้าข่ายอีกข่ายหนึ่งซึ่งบางทีก็ปวดหัวเหมือนกันเรื่องกู๊ดวิวเรื่องอะไรเยอะแยะเนี่ยครับทีนี้ตอนนี้หลวงเขาก็พยายามจะแก้เกมเขาบอกว่าบีบให้มันเหลือ 50% เว้ยเพื่ออะไรรู้มั้ยเพื่อให้ไปจดเป็นนิติบุคคลซะเพราะไปจูงใจในแง่นิติบุคคลแทนเพราะบอกว่าถ้านิติบุคคลเนี่ยคุณไปเสียภาษีจากกำไรนะคุณแสบเพราะนั้นกำไรเนี่ยตอนนี้นิติบุคคลเขาลดให้ใช่ไหมคือพวกสตาร์ทอัพพวกนู่นพวกนี่ภาษีมันก็อยู่แถวๆเท่าไหร่จากกำไรอ่ะแล้วมันคิดจากกำไรไง 20% 30% แล้วแต่เนี่ยเพราะมันก็คือจะเกียร์ให้คนไปจดเป็นนิติบุคคลซะพวกอาชีพอิสระที่รับเป็นตัวเดียวโดดๆเนี่ยเขาก็จะไปแก้ตรงนั้นซะแล้วก็โอเคให้จดทะเบียนตั้งไปส่งบริษัทง่ายขึ้นก็ไปเข้าระบบเป็นนิติบุคคลซะซึ่งคนก็จะได้ไม่มาปนเปกับบุคคลธรรมดาคือตอนนี้มันทับซ้อนกันไปหมดบุคคลธรรมดานิติบุคคลรับเหมาอะไรเนี่ยมันวุ่นวายแล้วสรรพากรก็ปวดหัวเราก็ปวดหัวเราก็หารูอยู่เรื่อยว่าให้รูไหนมันเวิร์ก เราก็ไปอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าคือถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยมันไม่ใช่เหมาจ่ายนะมันคือหักตามจริงนะฮะก็ต้องมีใบสกใบเสร็จใบอะไรให้เขาด้วยแล้วก็แต่มันดีตรงที่มันเสียจากกำไรแล้วจะเสียประมาณสัก 20% ใช่ 20% 300,000 บาทแรกเนี่ยกำไร 300,000 บาทแรกเนี่ยเขายกเว้นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้โหคือก็ต้องยอมรับนะคือบางคนเนี่ยหักค่าใช้จ่ายได้ถึง 80% อย่างเช่นป่าไม้สวนยางเงี้ย 80% เมื่อก่อนขนส่งรับจ้างด้วยยานพาหนะเนี่ย
แท็กซี่ทั้งหลายเนี่ยหัก 80% จากนี้ต่อไปแท็กซี่ทั้งหลายครับแท็กซี่เขาไม่เคยยื่นอยู่แล้วไม่เคยยื่นอยู่แล้วเผื่อจะเป็นคนดียื่นไม่ยื่นอ่ะจากนี้ทั้งหลายครับท่านไม่สามารถยื่นคุณเคยรู้ไหมแท็กซี่มีรายได้เท่าไหร่ไม่มีผมว่างั้นแหละแต่ถ้าตามหลักแล้วเนี่ยถ้าตามหลักแล้วเนี่ยคุณรายได้คุณนี่วูบเลยนะคือหน่อยเนี่ยบ้านเราเนี่ยเท่าไหร่50ใช่มั้ยบ้านเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะไงเพราะว่าก็พูดต่อก็เรื่องไอ้จนไอ้ลงทะเบียนคนจนเนี่ยสมมติว่าคุณเป็นอาชีพอิสระอย่างแท็กซี่แล้วคุณบอกให้คุณอยากใช้สิทธิ์ลงทะเบียนคนจนเผื่อได้สิทธิประโยชน์ที่หลวงจะให้คุณก็ต้องไปดีแคลร์ก็คือคุณต้องยื่นภาษีไงคุณก็ต้องยื่นภาษีแต่นี่พอยื่นภาษีไม่มีตังค์จะยื่นได้ไงเราอ้าวก็ต่อไปถ้าอยากได้เป็นคนจนป่ะคุณแสบสมมติถ้าคุณแสบบอกว่าคุณเป็นคุณต้องพิสูจน์ว่ารายได้คุณไม่ถึงเกณฑ์เพราะนั้นคุณต้องยื่นภาษีใช่สิอ้าวไม่งั้นเขาจะไปเขาจะไอดีนติฟายคุณจากตรงไหนหมายความว่าคนจนจากนี้ต่อไปเนี่ยคนจนคนรวยสมมติผมมีรายได้ไม่ถึงแสนไม่ถึงสองแสนก็ต้องยื่นไงเพื่อให้รู้ว่าให้รายได้ไม่ถึงไงรัฐถึงขั้นบังคับยังยังแต่ถ้าเกิดคุณไม่ไปลงทะเบียนสมมติคุณไปเดินไปลงทะเบียนแล้วคุณบอกคุณเป็นคนจนเขาจะพิสูจน์ยังไงคนจนคุณขับแท็กซี่ได้รายได้เท่าไหร่คุณก็ต้องเคลมแล้วใช่ไหมว่าอ๋อฉันได้รายได้หักค่าจ่ายเหลือร้อยเดียวเองหรือปีนึงอะไรมันก็คำนวณได้หมดเพราะนั้นอีกหน่อยเขารู้หมดตอนนี้เพราะคุณต้องการสิทธิประโยชน์เพราะนั้นอีกหน่อยทุกคนมันถูกเขาเรียกอะไรตีคือต้องเข้าค่ายหมดต้องเข้าค่ายหมดเพราะไปเข้าค่ายคือเขาพยายามจะไม่ให้มีพวกอิสระที่แบบว่าโดดๆเขาต้องการเข้าไปสู่ระบบนิติบุคคลซึ่งดีนะอันนี้ผมเห็นด้วยมันเป็นการปฏิรูปโครงสร้างภาษีที่ทำให้โอเคเราไม่ต้องมานั่งเถียงกันแล้วใครจนคนรวยอะไรยังไงเพราะมันมันชัดเจนมันชัดเจนผมขออย่างนี้ได้ไหมคือไหนๆคุณจะทำแล้วเนี่ยนะคุณต้องตั้งหน่วยงานของคุณแบบ one stop service ขึ้นมาเพื่อให้คำปรึกษาเข้าไปสู่เรื่องนี้โดยอัตโนมัติคือไอ้เรื่องการทำภาษีรายเดือนก็ต้องบอกเขาโดยอัตโนมัติเหมือนกันอันนี้มันก็เป็นเรื่องน่าปวดหัวเพราะว่าเกณฑ์ภาษีมันออกมาเยอะแล้วเราก็ต้องเข้าใจนะบางทีเวลาเราไปยื่นแบบเนี้ยอย่างปลายปีเนี่ยผมเจอทุกปีพอเวลาไปยื่นแบบเราเอาเอกสารไปแล้วบางทีก็ให้ความเห็นไม่ค่อยเหมือนกันอย่างเรื่อง IMF LTF อะไรเนี่ยไปที่หนึ่งกับอีกที่หนึ่งไม่เหมือนกันแล้วสุดท้ายให้ศาสตร์ตีความงงสุดท้ายสรรพากรฟ้องศาลโดนย้อนหลังมั่งไม่ย้อนหลังมั่งอะไรก็ว่าไปซึ่งอันนี้เขาคงต้องพยายามไปปรับนะก็ให้เวลาเขาหน่อยนะไม่มันต้องปรับให้คนเข้าใจง่ายๆถ้าจะเอาเขาเข้าสู่ระบบอย่างเงี้ยแอปเอิบอย่างเงี้ยแอปพลิเคชันเนี่ยก็ต้องทำให้เขาเข้าใจง่ายๆสามารถกรอกได้ถูกแล้วภาษาภาษีเนี่ยบางทีมันเป็นภาษาที่ยากต่อการทำความเข้าใจ เอาง่ายๆเนี่ยคุณแสบกรอกเองไหมพองอดกรอกเองผมไปถามคนที่รู้จักใกล้ชิดผมส่วนใหญ่เนี่ยเฮ้ยกรอกเองว่าวะผมไม่เคยกรอกเลยระดับผู้บริหารซึ่งความจริงแล้วผิดนะคุณไม่รู้คนที่จะรู้เรื่องคุณดีที่สุดคือตัวคุณแต่คุณให้คนอื่นกรอกบางทีมันก็ตกหล่นๆนะอย่างผมเนี่ยเป็นผมกรอกเองมาประมาณคือตั้งแต่ไม่มีลูกน้องไม่มีเลขาเนี่ยต้องทำเองเนี่ยแล้วเราก็มันก็ไม่ค่อยตกหล่นละเพราะเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ตรงไหนแต่ต้องยอมรับว่าสมัยก่อนเราก็ไม่ค่อยรู้นะบางเรื่องอ้าวตายลืมว่าเฮ้ยมันเอาไปหักได้เสียโอกาสแต่หลังๆพอทำเองโอกาสเหล่านี้จะไม่หลุดลอยไปเพราะเราดูทุกเม็ดเหรอเพราะนั้นแนะนำว่าหัดกรอกแบบภาษีแล้วก็ค่อยทำความเข้าใจมันเถอะถึงจะรู้สึกว่ามันยากนะแต่ก็ทำไปเถอะแล้วมันจะค่อยเรียนรู้เองเข้าใจไปเองนะแล้วก็ไม่เข้าใจก็ถามผู้รู้เขาโทรมาถามในรายการก็ได้นะครับ026415235 026415235นะฮะแล้วก็แอดไลน์ FM 105 Smile Thailand นะฮะถ้าใครฟังวันนี้แล้วเกิดความรู้สึกสงสัยบางเรื่องโทรมาคุยกันได้นะฮะในวันต่อไปครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ